วัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับโบและรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะ EP นี้นะคะโบจะพาทุกท่านค่ะมาชมโครงการบ้านที่เป็นบ้านทาวน์โฮมในย่านของจังหวัดชลบุรีค่ะที่นี่กับโครงการที่มีชื่อว่าสับรุ่งเรืองซิตี้2ค่ะสำหรับโครงการแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีค่ะเดินทางได้อย่างง่ายและสะดวกสบายอยู่ใกล้กับโรตัสอมตะซิตี้ค่ะและที่สำคัญเลยโครงการนี้น่าอยู่มากๆนะคะมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดส่วนในบ้านจะน่าอยู่ขนาดไหนตามโบเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะโบก็อยู่บ้านหลังที่โบจะพาคุณผู้ชมไปชมกันแล้วค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะอยู่บ้านเลขที่399/701ค่ะอยู่ภายในซอย2ของโครงการเป็นบ้านหลังหัวมุมพอดีเลยค่ะแล้วก็อยู่ติดกับถนนเมนนะคะหรือว่าติดกับป้อมยามหาไม่ยากเลยค่ะทีนี้ในบ้านจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมในบ้านกันดีกว่าค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านทาวน์โฮมขนาด2ชั้นด้วยกันค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำสามารถจอดรถยนต์ได้นะคะถึง2คันด้วยกันค่ะเดินเข้ามาจากบริเวณที่จอดรถตรงนี้ค่ะเข้าไปในตัวบ้านเราจะเจอกับห้องโถงกว้างๆแบบนี้ซึ่งตรงนี้นะคะคุณสามารถจัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัวเลยบริเวณส่วนที่เป็นด้านหน้าของตัวบ้านตรงนี้สามารถทำเป็นห้องรับแขกค่ะหรือว่ามุมรับแขกก็ได้ถัดเข้าไปในตัวบ้านค่ะตรงนี้คุณสามารถนะคะวางโต๊ะรับประทานทำเป็นห้องรับประทานอาหารก็ได้ค่ะและที่สำคัญเลยด้านหลังของตัวบ้านตรงนี้เรามีการต่อเติมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะสามารถทำเป็นครัวไทยได้เลยค่ะบริเวณชั้น1ตรงนี้นะคะยังมีอีก1ห้องน้ำด้วยกันค่ะซึ่งเรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยค่ะบ้านนี้นะคะเป็นบ้านหัวมุมเราจะมีพื้นที่ด้านข้างของตัวบ้านค่ะที่คุณสามารถนะคะจะปรับปรุงพื้นที่นะคะทำเป็นสวนก็ได้ค่ะทีนี้เดี๋ยวตามโบขึ้นไปชมชั้น2กันดีกว่าค่ะสำหรับชั้น2ตรงนี้นะคะโบพาทุกท่านขึ้นมาชมด้านบนค่ะจุดแรกเลยค่ะที่น่าสนใจมากๆบริเวณด้านหน้าของชั้น2ตรงนี้นะคะยังมีพื้นที่แบบเหลือๆให้คุณสามารถวางเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมก็ได้ค่ะทีนี้เราเข้าไปชมห้องนอนกันดีกว่าค่ะที่นี่นะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันค่ะห้องนอนแรกเลยเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมที่อยู่ในส่วนของด้านหน้าตัวบ้านเลยห้องนี้นะคะจะเป็นขนาดพื้นที่ที่กว้างมากๆค่ะแล้วก็สามารถวางเตียงแบบไซส์ขนาด6ฟุตได้และที่สำคัญเลยนะคะห้องนี้มีระเบียงห้องให้คุณสามารถออกไปรับอากาศบริสุทธิ์ได้อีกด้วยค่ะถัดมาอีก2ห้องนอนค่ะจะเป็นห้องนอนขนาดเล็กที่อยู่ในส่วนของด้านหลักตัวบ้านค่ะและบริเวณชั้น2ตรงนี้ยังมีอีก1ห้องน้ำค่ะที่เรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการทาวน์โฮมซับรุ่งเรืองซิตี้2พานทองเริ่มต้นจากวงเวียนหอนาฬิกาพานทองมุ่งเข้าสู่ถนนบ้านเก่าให้ขับตรงมาประมาณ6กิโลเมตรแล้วกลับรถจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยหลังเซเว่นอีเลเว่นแล้วให้ขับตรงมาเรื่อยๆโครงการอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับบ้านวันนี้ค่ะที่โบพาทุกท่านมาชมกันถึงจังหวัดชลบุรีหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านนะคะท่านไหนที่สนใจค่ะอยากจะมาชมสถานที่จริงหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมสามารถพิมพ์มาสอบถามกันได้ค่ะในช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management ค่ะหรือที่ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะนอกจากที่นี่แล้วเรายังมีซับมือ2คุณภาพให้คุณได้เลือกอีกมากมายทั้งบ้านและคอนโดมิเนียมค่ะและที่สำคัญเลยค่ะเรามีบริการให้คำปรึกษาพร้อมกับยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะครั้งหน้านะคะอยากให้โบพาไปชมบ้านในจังหวัดไหนย่านไหนลองพิมพ์มาบอกกันได้สำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลากันแล้วลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ